รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับนางพวงเพชรชุลละเอียดวันนี้ก็เดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบเหตุโดนทารุณกรรมและสตรีไร้บ้านที่บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พ,พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ ที่แขวงสีการเขตดอนเมืองเนื่องในวันสตรีสากลด้วยนะครับโอกาสนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการสาธิตและผลงานฝีมือจากสตรีในบ้านพักฉุกเฉินพร้อมกับกล่าวชื่นชมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีที่ให้การดูแลและเป็นที่พึ่งแก่เด็กและสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรงในทุกประเภท ซึ่งปัจจุบันนะครับมีผู้ขอเข้ารับการช่วยเหลืออยู่ในการดูแลทั้งสิ้น220คนพร้อมกันนี้ก็ยังได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมจำนวน200,000บาทซึ่งเป็นเงินสนับสนุนจากบริษัทซีโนแปซิฟิกเทรดดิ้งไทยแลนด์จำกัดให้กับบ้านพักฉุกเฉินแห่งนี้ด้วยนะครับ